สวัสดีครับท่านครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับพบกับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับนำเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและความสำเร็จของประเทศชาติสัปดาห์นี้นะครับเรายังตามติดๆนะครับผลสำเร็จและความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาท่านผู้ชมครับยังมีพี่น้องกลุ่มสตรีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งได้นำไม้ไผ่นะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับนำมาจักสานเป็นเครื่องมือดักปลานะครับดักกุ้งในท้องนานะครับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องกลุ่มสตรีในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับผมขออาสาพาท่านไปติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีจักสานบ้านปะแฝกสามัคคีหมู่ที่11ตำบลปะแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาตามผมมาเลยครับครับแล้วก็มาถึงที่นี่นะครับนะครับท่านจะเห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็น่ารักทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องจักสานเป็นไซนะฮะไซสำหรับดักกุ้งปลานะครับและสดักได้หลายอย่างแม้กระทั่งแมงมันนะครับแมงมันก็ดักได้นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มสตรีกลุ่มจักสานไม้ไผ่หมู่ที่11นะครับบ้านปะแฝกแห่งนี้ตำบลปะแฝกอำเภอแม่ใจนะครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับสมาชิกกลุ่มสตรีก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทีเดียวนะครับมาต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลในวันนี้นะฮะแล้วก็มาสาธิตการทำไซด้วยนะครับกลุ่มนี้นะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับเราไปพบกับทางประธานกลุ่มกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็กลุ่มนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องกลุ่มสตรีในหมู่บ้านยังไงเชิญครับสวัสดีเจ้านางนิตยากะใจเป็นประธานกลุ่มแจ็คสันของหมู่11เจ้าวันนี้เจ้าจะมานำเสนอกลุ่มแจ็คสันเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มเจ้าเป็นนั่นประธานกลุ่มตั้งขึ้นมานี่ก็ประมาณปี2547เจ้ารวมกับหมู่2ตอนนั้นหมู่11ยังไม่ได้แยกออกมาพอหมู่11แยกออกมาก็เลยมาตั้งกลุ่มกันปีพ.ศ. 2549แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนติอำเภอเจ้าแล้วก็การเริ่มก็ตั้งใหม่ๆก็มีสมาชิกแค่15คนพอรวมกลุ่มกันหลายๆมาหลายๆปีเข้ากับมีสมาชิกเพิ่มเป็นปัจจุบันนี้มีสมาชิก31คนเจ้าประโยชน์สำหรับแม่บ้านที่เข้ามารวมกลุ่มกันนะเจ้าก็จะได้มีอาชีพเสริมเข้าช่วยเหลือครอบครัวและก็สร้างความเข้มแข็งความสามัคคีในกลุ่มในชุมชนเจ้าสำหรับอุปกรณ์ในการแยกไซส์ของกลุ่มก็มีติดเตรียมคือมีดใจตัดไม้ใจผ่าไม้แล้วก็มีดเหลากีมกันไกแล้วก็ลวดเริ่มก็คือวิธีการทำก็คือเตรียมไม้ไผ่บงติแกพอดีเตรียมไม้ไผ่บงแล้วก็เอาเลื่อยมาตัดแล้วก็ผ่าไม้เป็นผ้าไม่เป็นกีบเอามาผ้าเป็นซี่น้อยๆแล้วเอามันเหลาแล้วไปห่มควันเจ้ามันถึงจะได้เป็นสีแบบนี้ขึ้นมาเอามาห่มควันแล้วก็คือส่วนประกอบก็คืองาไซตัวนี้เป็นห้องวางงาตัวตีมาไซนี่เป็นห้องวางงาตัวนี้คืองาส่วนประกอบแล้วก็คือตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นห้องว่าตาสำหรับปิดตัวนี้เราและกันนี่งานเนี่ยใส่ตัวนี้และตีสำเร็จก็คือตัวนี้เจ้าสำเร็จพร้อมเอาไปใส่ใจดักกุ้งดักปลาสมัยนี้เปิ้นใจเอาไปดักแมงมันก็ได้เจ้าบ่ต้องเก็บคือมันคันมือเอาไปดักแมงมันใจได้เลยเจ้าการตลาดก็คือว่าไซยังสินค้าของเจ้านี่เจ้าบ่ต้องได้นำเสนอขายเพราะว่ามีพ่อก้าคนกลางมาฮับซื้อในบ้านเจ้าเปิ่นกับจะเวียนกันมามีพ่อก้ามานี่เกิดจะมี
หลายกลุ่มเจ้ามีปอก้าหลายคนที่มาฮับมาจากอำเภอพานก็มีเชียงรายลำปางแม่ใจแปะเอี่ยเจ้าเปิ่นจะมาฮับซื้อในบ้านเป็นราคาทรงเอี่ยเจ้าเจ้าปัญหาของกลุ่มก็คือการร่วมกลุ่มกันที่ว่าเจ้าว่าจะขายไซในราคาว่าปีนี้ขอตั้งราคาไซนี่45บาทแต่การร่วมกลุ่มของกลุ่มก็คือยังร่วมกันบ่ได้เพราะต่างคนต่างขายบางบ้านบางคนก็คือมีปอก้ามุ่งมาบ้านหลังนั่นเลยแล้วเฮากับในน้ำประธานเนี่ยเจ้าก็จะไปไล่บอกเพิ่นว่าปีนี้เฮาขอ45บาทเด้ออีน่ะปอก้าเพิ่นก็ต่อรองว่าขอเป็น40ก่อนเดี๋ยวแถมเที่ยว2เที่ยวเปิ้นจะขึ้นเฮ้อแต่เอาไปเอามาก็ขายกันราคาเดิมเจ้า40บาทเพราะว่านี่คือเป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มเจ้าคือจะขึ้นราคาทีนี่คือขึ้นยากมากเพราะว่าคนขายนี่มันขายไผ่ขายมันเนี่ยทําเป็นกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่เวลาเนี่ยนี่ก็คือเนี่ยบ้านไผ่บ้านมันเวลาขายนี่ก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันขายเพราะว่าเฮาบ่มีทุนก้อนคือเปิ้นสมมติว่าสมาชิกคนนั่นอีเนาะเปิ้นใครได้สตังค์เอี่ยเจ้าแล้วเปิ้นกลุ่มเฮาบ่มีเงินคือเปิ้นเฮาบ่สามารถซื้อสินค้าของเปิ้นไว้ได้เปิ้นก็เลยขายไปเฮาก็เลยว่าปัญหาข้อเนี้ยเฮาแก้บ่ได้เลยเจ้าเจ้าในเมื่อทางกลุ่มมีปัญหาเลยอันได้ประชุมรวมกลุ่มกันตั้งคณะกรรมการมา5คนได้ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนบทบาทสตรีจากตำบลปะแฝกเจ้าแล้วก็หลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนมาแล้วทางกลุ่มก็เอามาดำเนินการคือเอามาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ภายในกลุ่มแล้วก็ฮือสมาชิกคนใดติว่าเอามาซื้อลวดซื้อครีมซื้ออย่างเงี้ยลวดนี่ราคาจะแพงเจ้าซื้อต่อลูกว่าสมาชิกเพิ่นก็จะมาเบิกจ่ายต่อนั่นตัวแล้วเขาก็สมมติว่าลวดอีน่ะเต้าเนาะซื้อมาลูก600นะเฮาก็เอากําไร50บาทคือเปิ้นสมาชิกหมุนเวียนกู้ไปถ้าเปิ้นมีเปิ้นก็เอามาคืนถ้าเปิ้นบ่มีเปิ้นก็จะมาเบิกอุปกรณ์ในกลุ่มเนี่ยเต้าก็ขอสวัสดีนะเจ้าเนาะเจ้าประธานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตําบลปะแฝกเจ้านางพรมพรศิริประยงเจ้าสําหรับโครงการที่รัฐบาลได้มีนโยบายเรื่องจะตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของประเทศผ่านจังหวัดอำเภอและตำบลซึ่งตำบลบ่อแฝงเฮาได้มีโครงการที่เข้านำไปของบประมาณจากจังหวัดอยู่ทั้งหมด15โครงการเจ้าแล้วก็ได้รับการอนุมัติมา15โครงการเหมือนกันซึ่งเป็นเงินงบประมาณอยู่ประมาณ 570,000 บาทซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วแล้วก็แต่ละโครงการก็มีผลรับตอบรับจากกลุ่มได้ดีมากสำหรับกลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์ของหมู่หนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมา 30,000 บาทเจ้าและกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของหมู่5ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาอยู่ 30,000 บาทเจ้ากลุ่มจักสานไม้ไผ่ของหมู่2ให้เข้าก็ได้อยู่ 50,000 บาทเจ้ากลุ่มแจ็คสารไม้ไผ่ของหมู่11สารไซก็ได้อยู่ 50,000 บาทเจ้าเจ้าในนามที่เจ้าเป็นประธานกลุ่มแจ็คสารก็ขอขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดและก็ของตำบลที่ทำให้กลุ่มของเฮามีเงินทุนหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับชุมชนกับแม่บ้านเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็มีประโยชน์สำหรับเอามาหมุนเวียนในกลุ่มหมู่ต่างๆที่เปิ้นได้กู้ยืมก็ขอขอบคุณเจ้าเจ้าสำหรับต่อไปข้างหน้าก็จะขอเชิญชวนเนาะเจ้าเนาะผู้หญิงเนาะกลุ่มสตรีของเฮาทุกหมู่บ้านเจ้าทั้ง11หมู่บ้านของตำบลปะแฝกใครที่บ่ได้สมัครสมาชิกก็เชิญนะเจ้ามาสมัครสมาชิกกองทุนแล้วผู้ที่สมัครแล้วที่บ่ได้ส่งโครงการก็เชิญเลยเจ้าทำโครงการเข้ามาซึ่งคณะกรรมการจะมีการประชุมประสานงานประธานกองทุนของทุกหมู่บ้านเนาะเพื่อไปประชาสัมพันธ์กลุ่มต่างๆในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำโครงการเสนอเข้ามาของงบประมาณตรงนี้ซึ่งปะแฝกเฮายังมีงบประมาณที่เหลือที่จะให้เฮาจะอนุมัติให้เฮายืมมาเพื่อทำกลุ่มอาชีพเป็นทุนหมุนเวียนเนาะกลุ่มต่างๆซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มปะแฝกมีนักอยู่เจ้าก็ยังขาดหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นโครงการเข้ามาเนาะเจ้าฝากต่อด้วยว่าทุกคนผู้หญิงเฮาที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถที่ร่วมกลุ่มกันเจ้าตั้งแต่5คนขึ้นไปเนาะมาทำโครงการเข้ามาขอสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาสตรีบทบาทสมทบสตรีของตำบลปะแฝกได้อยู่เจ้าวันนี้เปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์
ขอลาจากท่านไปก่อนพบกันใหม่เรื่องราวของการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์สวัสดีครับ